ไรทุยทีเด็ด99พร้อมไหมพร้อมสิตัดผมก่อนแล้วก็ไปทีเด็ด99โอเคอีกหนึ่งแอร์เรียในกรุงเทพที่มีร้านบาร์เบอร์อย่างเจ๋งครับพี่ชาครับผมเชิญวิภาวดีธรรมราสะพานควายเนี่ยตัดผมที่ไหนได้บ้างโอ้โหเยอะนะแต่ว่าร้านนี้แม่งพิเศษตรงไหนหรือเปล่าอยู่สะพานควายแต่ชื่อกินลมแม่งเป็นผู้หญิงอ้าวจริงดิEP ที่ผ่านมานี่เราจะไม่ค่อยเจอเลยมีแต่ผู้ชายหน้าเบื่อชิบหายพวกมึงเนี่ยเราไปทำความรู้จักเขาดีกว่าครับผมชิดลมเดอะบาร์เบอร์ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของร้านแสนสวยนะครับกับร้านที่มีชื่อว่าชิดลม The Barber นะครับผมเราทำเสียงกันก็อยู่สะพานควายแล้วไปชิดลมเนี่ยวันนี้เราอยู่กับคุณเมียนะครับผมสวัสดีครับคุณเมียสวัสดีครับตอนพิเศษตอนนี้นี่คือจะเป็นครั้งแรกของรายการ The Barber จะมีช่างบาร์เบอร์เป็นผู้หญิงมาช่างบาร์เบอร์ผู้หญิงนี่นะใครที่กำลังมองหาอยู่เฮ้ยทำไมช่างบาร์เบอร์มันแต่ผู้ชายวะไอ้โคตรน่าเบื่อเลยสนุกแน่เลยโอเคคุณเมียวเป็นช่างทำผมมาก่อนแล้วตั้งแต่เปิดร้านเริ่มจากแฟนเปิดก่อนผมพักไปต่างประเทศแล้วประมาณ5-4 ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วหมายถึงตัดผมใช่ไหมตัดผมบาร์เบอร์ป่ะหรือว่าทำผมไม่ค่ะถ้าตัดผมประมาณ3 ปีเปิดร้านมา4 ปีอ๋อทำไมเราถึงเริ่มที่อยากจะเป็นอาชีพนี้เริ่มแรกเปิดที่สะพานสะพานพุทธแล้วก็มาคนเมียควายสะพานควายแล้วชีก็ไปมาต้องชิดลงด้วยก็ตอนแรกสะพานพุทธก่อนแล้วทีนี้โดนลุงแถวบ้านไล่ก็โหลุงช่วยใจได้มาโดนไล่ที่ทั้งหมดแล้วช่วงนั้นแล้วก็มาเปิดร้านที่ตลาดนิคมที่ชื่อร้านชิดลงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชิดลงเพราะว่าร้านแรกมันไม่ได้มีแอร์ไม่อะไรก็เลยมาชิดลงไม่มีกระดกด้วยไม่ได้กล่อมตัวเองมันเย็นมีโซ่นี่คือช่างอีกคนนึงแล้วตอนนี้ก็มีสาขาหนึ่งที่เปิดที่มหาสารคามโอ้ไปถึงนู่นเลยเป็นคนที่นู่นเหรอเป็นคนไรเอ็ดไรเอ็ดก็ไรเอ็ดการทำใกล้การแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็ชื่อชิดลมใช่ก็คือเป็นครอบครัวเรื่องของเป็นเจ้าของคนเลยน่าคุ้นๆนะเขาตัดผมกับบุญดีใช่ไหมดีตอนที่ช่วยงานตอนนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วร้านนี้ถูกแนะนำโดยคุณบอยครับบอยนี่ก็จะดังใหญ่แล้วครับเมื่อก่อนเขาดูหล่อมากครับแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนอ้วนกินไงกินไม่ใช่อะไรกินทำไมเราถึงเรื่องในโซนของอีกทำร้านว่างพอดีบางอย่างไงล่ะจริงใจไหมล่ะเออก็มันก็มีว่างกับพี่เอาใหม่เราลองสร้างภาพดิสร้างภาพเพิ่มใกล้มหาลัยใครจะไปเปิดแทนบาร์เบอร์ติดภูเขาเพราะจริงๆแล้วมันใกล้ของทางจริงจริงๆตอนนี้จะมีเด็กมหาลัยเยอะใช่ครับวิธีการแนวทางในการแต่งร้านล่ะคือเราเห็นว่าความปุ๊บติ๊บสีดำก็ดูจากสไตล์หลายร้านมาเจอกันมีบาร์ด้วยใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบเอาไว้โชว์เป็นดิสเพย์เฉยๆเพื่อให้ได้กินได้กลิ่นอายของแบบคันทรีผู้สาวขาวร็อกลูกค้าก็จะชอบถามไม่ได้ขายแจกฟรีเห็นมีคำว่าแทททูด้วยทำสักด้วยหรือเปล่าตอนนี้ยังอ๋อเดี๋ยวเผื่อไว้นะเพราะว่าจะมีสักอยู่แล้วอ๋อก็เป็นบาร์เบอร์ซาลอนแทททูยังไงเดี๋ยวไม่นานอีกอาทิตย์หน้าก็เอาเครื่องสักมาลงละรอช่างก่อนรอช่างนะไม่ไงลูกค้ามาอ๋ออยากสักเหรอสักเองร้ายเลยสักนี่ก็คือเปิดทุกวันอยู่แล้วเปิดทุกวันค่ะตอนนี้เปิดเที่ยงส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็จะเป็นคนที่อยู่ในบริเวณนี้แล้วก็เป็นนักศึกษาตอนที่เป็นช่างเนี่ยตอนที่เราเริ่มเรียนเนี่ยมันมีอุปสรรคเพราะว่าความยากเป็นยังไงอะไรอย่างงี้บ้างตอนนั้นเป็นช่างประมาณ2 เดือนเป็นช่าง2 เดือนแล้วเขาก็เป็นลูกค้าประจำมาเนี่ยแล้วทีนี้ไปตัดผมแล้วเราสกินเนียร์ที่นั่นลูกค้าบอกเอาเบอร์นี้เราก็ถ่ายทั้งหัวเลยแล้วทีนี้ผมก็หายไปเลยคือแบบหายแบบเราขึ้นเบอร์2อะแล้วผมก็หายไปเลยแล้วเฮ้ยตกใจเขาไปทำคีโมมาคือถ่ายไปแล้วคือของผมมันร่วงใช่อ๋อตกใจนะตกใจแล้วคือโดนลูกค้าบีแบ
ร้องไห้ค่ะคือตอนนั้นไม่อยากจะเป็นช่างอีกแล้วใช่เขาบอกว่าจะลงกี่ครั้งก็ได้แต่ขอให้ลงได้เลยตอนนี้เราก็บอกช่างที่ร้านเราลืมไปก่อนแล้วทำใหม่เบอร์กี้บอกให้ลืมมันซะอันนี้เห็นเก้าอี้อยู่ในร้านมี3ตัวนี่ที่ช่างที่มีประจำร้านนี่อยู่อีกคนคนเดียวคนเดียวเหรอตัด3คือลูกค้ามาเชิญค่ะเชิญค่ะอย่างนี้เหรอคุณตัวนี้พอตัวนี้เสร็จค่ะตัวนี้สัตว์แล้วก็คุณตัวนี้สัตว์อ๋อก็คือในบริการของเราก็จะมีสระผมด้วยใช่ค่ะเราสัมภาษณ์ความเป็นผู้หญิงดีกว่าตอนแรกเราเริ่มต้นจากสลอนมาก่อนป่ะหรือว่าเริ่มบาร์เบอร์เลยในวงการได้แบบออกงานต่างๆได้เจอเพื่อนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นบาร์เบอร์เยอะมากก็เยอะช่วงนี้เยอะมากทั้งบาร์เบอร์เดี๋ยวแนะนำพี่เขาหน่อยคือเราเป็นต้องแบบว่าผงในผงกาเลยโอ้โหเอาจริงๆอ่ะมันมีแต่ผู้ชายนะเหมือนตาพวกมึงอ่ะที่กำลังดูอยู่นะโอ้หาเรื่องผมไม่หานะครับคนเดียวเลยครับพูดเล่นพี่กี้กับเอ็นดูมากว่าโอ้ยมีมาจงมาจีนะโอ้ยช่างบาร์เบอร์ผู้หญิงตอนนี้เขาก็รู้ว่าเรามีแฟนหลักใจคนเดียวอย่านะพี่ให้หาตีนหรือเปล่าเนี่ยเราทำจิตอาสาได้มากแบบตัดผมให้ฟรีเลยก็มีบ้างค่ะเดี๋ยวนี้ทำกันเยอะก็ทำกันหลายคนแหละก็เป็นเล็กที่ดีนะครับที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอาชีพบาร์เบอร์แล้วก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะแบบตัดผมแล้วก็นำเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับคนที่ประสบอุทกภัยตอนนี้ก็อยู่ที่วอนช่วงช่างโชว์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฝีไม้ลายมือของช่างเหมียวกันดีกว่าว่าบาร์เบอร์หญิงของบาร์เบอร์หญิงไทยของเราเนี่ยฝีไม้ลายมือในการตัดผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนในการที่ชิดลมนี่มียังไงบ้างถ้าคุยกับลูกค้ากันเนาะคุยกับลูกค้าค่ะว่าอยากได้ทำอะไรนี่ท่านปิงนี่คือคุณปิงใช่ทีนี้อยากได้แบบไหนครับผมตอบผมไม่เอาฟันมาครับฟันมาก็เบอร์ศูนย์อย่างนี้เรียกว่าผมตัดยากปะไม่ค่ะอันนี้เสร็จง่ายผมไม่ชอบพี่ค่ะนี่ยิงเข้าหน้าเลยครับผมขั้นตอนแรกก็เริ่มของการกับเซสชั่นผมใช่ก็คือแฟนสอนมาไม่ได้ไปเรียนอะไรที่ไหนเลยไม่ค่ะไม่ได้ไปเลยโอ้สุดยอดนะโอ้ตัดไวมากปกติในการตัดผมนี่ใช้เวลานานประมาณ20นาทีอุ้ยฟาสต์ไม่สายฟาสต์ไปคนอ่ะปกติก็ลูกค้ามาก็ตัด20นาทีตอนนี้กว่าประมาณนั้นค่ะโอ้โหสุดยอดนะไม่ก็ถ้าเกิดว่าทรงเจอทรงเรียกแก้หน่อยก็ช่วงชั่วโมงน่าจะเป็นเพื่อนกับสายแปดเร็วแรงทะลุนรกสำหรับคนที่ต้องการความไวทีนี้แบบมุกเบิกสัมภาษณ์ผู้หญิงไม่กล้าเล่นเลยมันจะเป็นการล่วงละเมิดหรือว่าเป็นเพราะว่าเราตัดถอยอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยแบบเฮ้ยมันรู้ทางก็ตัดลูกค้าก็จะประมาณอันนี้ด้วยใช่ไหมฝึกงานไปทั้งหมดจะได้ก็มันต้องตัดเรื่อยๆค่ะก็ต้องเก็บชั่วโมงบินไปด้วยก็แปลว่าเราเรียนไปด้วยฝึกไปด้วยเรียนไปด้วยฝึกไปด้วยเลยลุยหน้างานด้วยเลยใช่ค่ะเก็บชั่วโมงบินไปด้วยเลยไม่เคยลงหัวหุ่นนะคะเคยลงเป็นหัวจริงเลยเป็นยังไงบ้างหัวแรกครั้งแรกในการตัดผมโอ้เป็นชั่วโมงอะค่ะเกือบ2ชั่วโมงเลยเหงื่อนี่ท่วมเลยอะแล้วใครประกบอะหรือว่าลุยเลยแฟนประกบค่ะส่วนมากเขาจะรอให้เราจบงานก่อนแล้วเขาค่อยมาดูคือว่าอารมณ์แบบต้องรอดอะต้องรอดเวลาแฟนสอนกันเนี่ยเหมือนกับการขับรถปะใช่ค่ะทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันค่ะเป็นแฟนกันแล้วมาสอนขับรถเขาบอกว่าห้ามสอนกันไม่จะทะเลาะมันตีกันเดินรถตลอดเลยนะตัดผมก็บอกว่าทะเลาะกันไปนะนี่คือเราทำอะไรอยู่ครับปั้นหุ่ยเหรอแล้วเรากะระยะปั้นหุ่ยยังไงครับตึงกลางค่ะเพราะว่าเราขึ้นทรงไว้แค่ประมาณกลางๆใช่ไหมมันเผื่อเราจะได้แบบไม่สูงขึ้นไปมากทีนี้ก็หล่อแล้วก็ไปทีเด็ดยอดกาวได้แล้วชอบเลยเป็นช่างอยู่ตรงชิ้นลมสาขาชิ้นลมตรงเบิร์กเลย์ตรงนั้นตลาดนีออนใช่ครับตอนนั้นคนจีนเยอะไหมครับใช่ค่ะคนจีนแล้วส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคนจีนป่ะก็หลายชาติก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะประตูน้ำประตูน้ำแบบคนขาจรน่าจะเยอะมาดิคือตอนนี้ก็ทั้งหมดก็จะมี3สาขาในชื่อของชิโนะที่ตลาดนีออนที่สารคามแล้วก็ที่สะพานควายก็กลายเป็นว่า3สาขานะครับเล่นนี่คือทำอะไรต่อครับเก็บคอคือแบบกดน้ำหนักยังไงก็คือเห็นนิ้วก้อยใช่ค่ะเราต้องวางมือเหมือนวาดรูปอะค่ะปกติวาดรูปเก่งปะก็วาดได้ก็
แต่ก่อนก็เป็นคนชอบวาดรูปเหมือนกันแรกๆก็เบี้ยวกันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วถ้าเป็นไงถึงรู้สึกแปลกเหมือนมือเราจะนิ่งขึ้นนะคะที่นี่เน้นความคมชัดใช่ค่ะบางทีเราก็เจอลูกค้าแบบสไตล์ที่เคยตัดแบบซาลอนอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่กันขอบไม่อะไรเลยคุยกันได้จะได้แน่หมดเคยเคลียร์แบบตัดมาวันนึงเร็วขนาดเนี้ยกี่หัวครับคนเดียวอ่ะใช่ประมาณ20 20มีเทคนิคในการปรับฟันยังไงอย่างที่เราปรับไปปรับมาเพราะว่าอะไรกับความรู้สึกเหรอไม่ค่ะเราก็มันเหมือนมันจะมีความยาวความสั้นที่แตกต่างกันอยู่แล้วค่ะค่อยๆลบลายไปเรื่อยๆครับครับแล้วอย่างนี้ที่ร้านเนี่ยมีแบบเขาเรียกว่ามีช่างมาสมัครไหมมีค่ะมีมีมาสมัครเขารับไหมก็ส่วนมากก็รับนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะทนได้หรือเปล่าจะทนแรงกดดันอะไรได้หรือเปล่ามีแรงกดดันด้วยแต่จริงๆร้านเราก็ไม่ได้โหดใช่ไหมจริงไม่มีความรับอะไรหรือเปล่าครับมีแรงกดดันอะไรครับลูกค้าจะแบบว่ามันจะมีหลายประเภทนะคะที่ประตูน้ำจะมีหลายแบบจะมีทั้งคนจีนทั้งอาหรับนิสัยเขาก็จะต่างกันความเรื่องมากอะไรอย่างนี้เขาก็จะต่างกันก็คืออาหรับนี่รู้สึกว่าจะใช่เยอะสุดค่ะอาหรับเยอะสุดยังไงฮะว่าแบบการเป๊ะไม่เป๊ะหรือว่ายาวสั้นองศาใช่ไหมปิงทุกอย่างอ่ะเขาแค่นิดเดียวอ่ะคือแบบตะเลี่ยนยังไม่โดนส่วนมากผมเขาไม่ค่อยซีเรียสค่ะส่วนมากพวกนี้เขาจะซีเรียสเรื่องหนวดเขามากกว่าหนวดหนวดกับเขาใช่ไหมเป็นสิ่งที่เขามองเห็นจังซ่าครับจังซ่าระวังครับดีด้วยนะคุณดิตรงนี้นี่ตัดออกมาแล้วมันจะดูแบบเรียบร้อยนะต้องเรียกว่าไซพาร์ทนี่คือทรงไม่ตายคิดไม่ออกไซพาร์ทง่ายนะดูดีร้อยอ่ะแล้วตัดเสร็จแล้วมันก็แบบหล่อนะดูสะอาดเด็กนักศึกษาเดี๋ยวนี้เขาจะชอบตัดทูบ็อกกันทูบ็อกทูบ็อกพี่ตัดทูบ็อกไหมครับเป็นนักศึกษาได้นักศึกษาใช้กรรไกรตัดผมแล้วเนี่ยทำไมนิ้วก้อยมันต้องเคลียร์ค่ะมันต้องเพลงค่ะมันต้องเพลงนะทุกคนเลยเอาออกกี่เซนครับประมาณเซนคือนิดเดียวค่ะนิดเดียวเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาบอกนิดเดียวนี่คือต้องนิดเดียวจริงๆนะนิดแหละคือนิดมิลนึงเพราะว่าคนบอกว่านิดเดียวมันไม่เท่ากันนิดนิดเดียวไม่เท่ากันเร็วขนาดนี้ไม่งับเนื้อตัวเองได้ไงเคยไหมครับเคยโดนงับครับบ่อยมากบ่อยมากทุกวันนี้ยังงับอยู่ปะเร็วมากนะทั้งใช้การใช้ปัตตาเลียนแล้วก็ใช้กรรไกรด้วยไอ้ตอนที่ใช้กรรไกรนี่ตอนคือไงเราเรียนมาจากที่ไหนแฟนสอนหมดเลยเหรอแล้วแบบผมก็เก่งมากนะเขาเรียนดีก็แบบทำยังไงถึงทำให้เด็กมั่นใจในการตัดสำหรับแนะนำช่างใหม่ครับบุคลิกความมั่นใจเวลาอยู่ต่อหน้าลูกค้าไม่ต้องเงินละเงินนะคะนี่ลูกค้าแบบว่าเริ่มจะสั่งเริ่มจะหันแต่ถ้าเราตัดไปเลยเนี่ยคือลูกค้าเริ่มจะมั่นใจแล้วก็ลูกค้าจะไม่ค่อยพูดอะไรเซตติ้งกันแล้วไซพาร์ทนี้ก็เซตยากไหมครับการเซตแล้วแต่เส้นผมเอาแล้วแต่เส้นผมด้วยบาร์เบอร์เมนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนโดยบาร์เบอร์เมนเจมสันไทยแลนด์ท็อปมาร์เก็ตก็ได้เห็นกันไปแล้วครับฝีไม้ในมือของช่างเหนียวนะครับก็มาในช่วงช่างโชว์ด้วยก็มาตัดผมสุภาพบุรุษแต่ว่าเป็นไซพาร์ทใช่ไหมแต่ว่าเป็นสุภาพสตรีที่มาตัดผมให้กับผู้ชายจวบบอกว่าตัดเร็วมากใช้ยาอะไรนะเหมียวสายแปด อยากจะเฟี้ยวก็เลี้ยวมานะครับ
เดี๋ยวไงก็ต้องให้คุณเหมียวฝากร้านหน่อยว่าร้านชิดลมเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนมีทั้งหมด3สาขานะคะมีที่ตลาดนีออนประตูน้ำแล้วก็อินธรรมระ29ที่นี่แล้วก็ที่สาขามหาสารคามหน้ามอเลยนะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook ชิดลม The Barber ครับแล้วเวลาจะจองคิวก็จองเลยได้เลยเบอร์เป็นเบอร์เหมียวเอง0809934979นะคะแล้วก็อีกเบอร์นึง0638255252ครับครับผมได้ตัวเลยครับผมใครสนใจที่อยากจะตัดผมนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ก็สามารถจองคิวกับช่างเหมียวได้โอเคไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับรายการ Top Barber วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเหมียวด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้แน่นอนนะครับนี่เรามีของขวัญจาก Barber Brain มามอบให้เป็นสไตลิ่งเป็นพวกโฮมเมดแว็กต่างๆนะครับรวมไปถึงแบ็คบีทรุ่น2ตัดดีนะครับก็เอาอยู่นะครับก็ขอบคุณ Bubble Brain แล้วก็ Top Market ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมจากเกมสันประเทศไทยนะครับมีเครื่องดื่มแบบอาหารให้กับคุณเหมียวแล้วก็ทีมงานนะครับขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเกมสันประเทศไทยด้วยครับเช่นเคยนะครับรายการ Top Bubble ติดตามได้2ช่องทางก็คือทาง YouTube Channel Bubble Brain TV อีกอันนึงก็คือทาง Facebook ทาง Bubble Brain Comment Official นะครับติดกระดิ่งรอไว้เลยแล้วเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณเหมียวด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเบน It will come true It all feels real now that I found